มครับการแข่งขันเรือใบนานาชาติช่องเลยครับลีกาต้า2018นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการแข่งขันนะครับก็มีฝนโปรยไปลงมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วดูเหมือนว่าจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าบางชนิดบางประเภทก็ยังทำการแข่งขันต่อนะครับภาพบรรยากาศของวันแรกเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับการแข่งขันเรือใบนานาชาติท็อปประเดิมครับลีกาต้า2018ระหว่างวันที่27เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้ที่โอเชียนมารีน่ายอทคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีปีนี้นะครับมีเรือใบร่วมลงชิงชัยทั้งสิ้นมากกว่า200ลำจาก25ประเทศทั่วโลกวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันครับมีลมประมาณ8นอตนะครับสภาพอากาศโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันส่งผลให้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปถึง2ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับยังสามารถกลับมาทำการแข่งขันกันต่อได้ครับที่ชมอยู่ในภาพเป็นการชิงชัยของเรือใบใหญ่ปรากฏว่าในรุ่น IRC 1เรือ THA 72ของกัปตันเควินวิทคราฟจากไทยนะครับก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบวันแรกนะครับทำเวลาดีที่สุด51นาที47วินาทีรั้งจากฝูงอยู่ขนาดนี้นะครับตามมาด้วยเรือ ARK 323ของหลีหงฉวนจากจีนด้าน IRC 2ผู้นำเป็นของเรือโลโก้ของเดวิดดิมม็อกจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาได้41นาที19วินาทีตามมาด้วยเรือเอโคโยตี้ของแกรี่บัคลีย์จากออสเตรเลียอันดับ3นะครับเรือเมจิกจากออสเตรเลียเช่นเดียวกันครับดูกันในรุ่นครูซิ่งทีมสเปรย์ของฮิโรชิคุโรคาวะจากญี่ปุ่นรั้งจากฝูงอยู่นะครับทำเวลาได้45นาที6วินาทีส่วนเรือละเวงของนายพศสุยศินจากไทยตามมาเป็นอันดับ2นะครับอันดับ3คือเรือดีมจากสหรัฐอเมริกาขณะที่การชิงชัยถ้วยพระราชทานประทูโครเนชั่นครับทีมพายแปซิฟิกของกัปตันอิทธินัยยิ่งสิริจากไทยนำเป็นอันดับ1อยู่นะครับส่วนเรือโทนิกของนายกิรติอัศกุลรั้งจากฝูงประเภทโอเชียนมัลติฮาวอยู่ขณะนี้นอกจากนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวเรือใบ SV14 นะครับซึ่งเป็นเรือใบที่ออกแบบมาให้กับนักกีฬาเรือใบคนพิการซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันท็อปประเดิมลีกาต้าเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนชมรมนักกีฬาเรือใบผู้พิการแห่งประเทศไทยนะครับด้วยการจัดหาเรือใบ SV14 เพื่อให้ผู้พิการเนี่ยมีโอกาสในการเล่นเรือใบและพัฒนาไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนะครับพร้อมทั้งยังผลักดันให้บรรจุเรือใบประเภทนี้นะครับเข้าสู่การแข่งขันท็อปประเดิมลีกาต้าในปีหน้าซึ่งในงานเนี่ยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ปีเตอร์เจคอบผู้ก่อตั้งชมรมนะครับพร้อมด้วยนักกีฬาเรือใบคนพิการนำโดยนีน่าดูว่ารวมพูดคุยกับสื่อมวลชนครับรู้สึกดีเพราะว่าบางครั้งคนไม่เข้าใจว่ากีฬาคนพิการมันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าการที่จะให้คนมาสปอนเซอร์ตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเซลลิงหรือว่าเรือใบเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแพงเรือลำหนึ่งจริงๆแล้วเป็นหลักล้านหลักแสนแต่ว่าการที่เราจะได้มาได้คนมาสปอนเซอร์หรือได้บริษัทมาสปอนเซอร์ที่ทำให้ราคามันถูกลงแล้วก็ accessible ในรอบโลกนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่มากสำหรับพวกเราเรือใบจริงๆแล้วเป็นกีฬาที่สำคัญสำหรับประเทศเรามากแล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้ที่มาที่ไปของเรือใบบ้านเราแต่ว่าเรือใบพิการเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่มากสำหรับบ้านเราแต่ว่าต่างประเทศมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากก็คืออยากเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาดูคนทั่วๆไปเล่นกีฬาด้วยแล้วก็คนพิการเราด้วยแล้วก็ช่วยๆกันสปอร์ตแล้วก็ทำให้เราไปอนาคตสู่ไปขั้นต่อไปได้สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับไฮไลท์จะอยู่ที่การชิงชัยวันแรกของเรือใบเล็กนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนั่นคือภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันแรกนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันต่อว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับจะดีขึ้นกว่าวันนี้หรือไม่นะครับสำหรับพรุ่งนี้จะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับอมรนิสสงวนจินถ่ายภาพเดชวัฒน์ไหลเพิ่มพูนรายงานจากพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ